แม้ว่า4หรือ5ครั้งครับแต่ทางด้านพระจันทร์ฉายนี่ยังไม่เคยแพ้กับช่อฟ้านะครับหรือว่าในอดีตก็คือเจ้าเทียนขาวครับก็เลยมีการต่อน้ำหนักกันถึง3ปอนด์เลยแฟนมวยก็บ่นนะครับมาทรงจัดคู่นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับไม่เคยชนะกันยังจะมาจัดอีกแต่เชื่อหัวนะทรงครับคู่นี้สนุกแน่นอนสำหรับพระจันทร์ฉายครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีแพ้คะแนนให้กับพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับชนะคะแนนลำน้ำพองหนุ่มยีนตะวันนาครับและฟอร์มล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนลูกนิมิตสิงห์คลอง4ไว้ส่วนช่อฟ้าครับ3ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนให้กับแสนวังชัย JSP ชนะคะแนนชัดชัยน้อยสิทธิ์เบญจมะและฟอร์มล่าสุดนี่ชนะน็อกผล8ชูวัฒนะยกที่3ครับฟอร์มก็ถือว่าเริ่มกลับมาดีนะสำหรับเจ้าช่อฟ้าหรือว่าเทียนขาวหนัก3ปอนด์จะมีปัญหาหรือเปล่าครับพระจันทร์ฉายนี่ต่อย117นะครับเลทนี่ก่อนชกเปิดให้พระจันทร์ฉายเป็นต่อ5ต่อ2นะครับหมด2ยกพระจันทร์ฉายต่อ4-1 2ครึ่งเลยครับเลทเปิดนี่ครับ2ยกนี่4-1นะครับแต่ปล่อยตัวที่3ครับเจ้าช่อฟ้านี่ลุยปล้ำในครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยวันนี้มีทั้งแข้งมีทั้งเข่าครับจะอาศัยความใหญ่เลยครับวันนี้ชกในพิกัด120ปอนด์ได้เปรียบน้ำหนักถึง3ปอนด์ครับรูปร่างก็ได้เปรียบน้ำหนักก็ได้เปรียบครับล้มลงไปครับกรรมการไททูลกบกลางครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีอาจารย์ฉายนี่ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ค่าย PK พระราม3นะครับยอดมวยเนี่ยเดินแทบจะเหยียบขากันครับในค่ายเมื่อสักครู่นี้ครับช่อฟ้าสับศอกซ้ายสับศอกขวาครับอาจารย์ฉายนี่มีการเซเหมือนกันอย่าประมาทนะครับฟอร์มล่าสุดนี่ช่อฟ้าน็อกผล8มาเลยครับย้ำใหญ่ครับวันนั้นแล้วมวยนี่ชกกันที่เวทน้ำหนักนะครับบางทีนี่จะเก่งมาจากไหนก็เจอมวยตัวใหญ่แรงปะทะดีๆเข้าไปนี่ก็มีอาการยุบย่นได้เหมือนกันการแยกมาครับเห็นออกอาวุธกันไม่ได้ไม่มีถอยหลังแน่นอนครับพี่ตู่แสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์ที่สั่งเดินอย่างเดียวครับเพราะว่ารู้แหละครับว่าถ้าเล่นฝีมือกับพระจันทร์ฉายแล้วชนะยากครับนี่ครับพระจันทร์ฉายก็เริ่มจะหนีเข้าไม่ออกแล้วช่อฟ้านี่ก็รัดฟันไปเรื่อยครับเด้งเตียวขวาแต่ตอนนี้แฟนมวยท่านรองนี่ได้กรี๊ดบ้างเลยครับยกการเดินเข้ามาครับโดนหนักหนักโดนเน้นๆจะยุบหรือเปล่าครับเจ้านนท์พระจันทร์ฉายเอาแข้งขวาคืนได้ไม่ได้ครับซ้ายครับยังโดนไม่เต็มช่วงหลังก็เจอแต่มวยตัวใหญ่ตลอดนะครับพระจันทร์ฉายนี่สับศอกซ้ายสับศอกขวาสู้เหมือนกันเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้เร็วมากครับพระจันทร์ฉายเนี่ยวันนี้ช่อฟ้าไม่สนใจครับเบียดอย่างเดียวกาจะเอาให้พระจันทร์ฉายเนี่ยยุบให้ได้ครับก็หวังว่าจะคว้าชัยเหนือพระจันทร์ฉายได้สักครั้งครับสำหรับช่อฟ้าชกกันมาตั้งหลายรอบนี่ยังไม่เคยชนะเลยนะเดินเข้ามาโอ้โหดักด้วยเข่าซ้ายครับแข้งขวาอีกทีหมดยกที่3ครับหมด3ยกครับสถานการณ์อยู่ทางด้านพระจันทร์ฉายนะครับยังเป็นต่อครับแต่ลดลงมาหัวภาพเลยครับเหลือพระจันทร์ฉายเป็นต่อเพียงแค่3-2เท่านั้นโอ้โหแฟนมวยก็มองว่าความใหญ่นี่เริ่มจะเห็นผลแล้วครับมาดูยกที่4ครับมาถูกช่องทางแล้วช่อฟ้าต้องมาดูว่ายกนี้ทางด้านพระจันทร์ฉายจะฉายเป็นชุดได้หรือเปล่าครับในยกที่4 3ยกนี่ยก3นี่ดูเสียเปรียบนะครับแต่ราคาก็ยังรอทางด้านพระจันทร์ฉายอยู่เสียหลักล้มลงไปเดินครับทีบนำขยับขยับพระจันทร์ฉายก็เป็นนักมวยที่เตะซ้ายเตะขวาได้หนักหน่วงแล้วก็รวดเร็วเหมือนกันครับครับคือจริงๆเนี่ยถนัดขวานะแต่แข้งซ้ายหน้านี่เตะได้ดีครับโอ้โหและวินาทีทองจังหวะที่เห็นคู่ชกเพียงพร้อมนี่แกมาเป็นชุดเลยครับพระจันทร์ฉายเจ้าของฉายาว่าฉายเป็นชุดไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนครับขยับขยับขยับเข้าซ้ายครับช่อฟ้าก็มีทุกลูกครับแกไม่สนนะฟัดไปเรื่อยครับนี่ครับโอ้แต่วงในพระจันทร์ฉายเริ่มขึ้นคอได้แล้วโอ้กระทุ้งเข้าซ้ายไปในกรรมการมีบทเล็กน้อยครับจังหวะข้าวลูกข้าวดอกแข้งขวายัดเข้าไปเอาดันดันออกไปครับเดินต่อครับตุ๊กตาล้มลุกครับช่อฟ้าดันออกไปแล้วก็เดินเข้ามาใหม่ดูแขนขวาของช่อฟ้าครับเอาแล้วล็อกได้แล้วครับหมุนมาตีจันทร์ฉายก็โต้ด้วยเข่าขวาครับช่อฟ้าตีเข่าขวาแลกในกันครับตีซ้ายไปอีกทีวัดกันที่ความแข็งแกร่งเลยครับพละกำลังครับชกวงในนี่ต้องใช้แรงเยอะนะครับสถานการณ์บอลล็อกนี่เกี้ยวเจ้าแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าช่อฟ้านี่เดินชนแล้วทำได้ดีครับจันทร์ฉายเบิ้ลแข้งไป2แข้งโอ้โหแล้วโดนแล้วไม่สะเทือนเลยครับเอาบังได้หมดเก็บเอาไว้ได้แล้วโยนเลยครับ
โอ้โหเอาละครับไม่ใช่งานง่ายของพระจันฉายแล้วครับเด้งเตียวขวาได้ทีนึงครับพระจันฉายภาษามวยก็บอกว่ามวยไม่มีตาครับช่อฟ้าเดินอย่างเดียวครับไม่เคยถอยครับเรื่องกระดูกมวยก็พอๆกันนะต่อยมาตั้งแต่เด็กครับคู่นี้ตั้งแต่100ปอนด์105ปอนด์ต่อยมาตั้งแต่เด็กขาหลอกครับพระจันฉายซ้ายครับเท่ๆแหมไม่ล้มด้วยครับคู่นี้นี่แลกอาวุธกันไม่หยุดโอ้ยดอกนี้เสียหายนะครับอ้าวพักออกดันครับเตะขวาหลุดครับเตะขวาอ้าวพระจันฉายคล้องคอมาโอ้โหไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยครับออกอาวุธไม่หยุดจริงๆตอนนี้นี่ทั้งคู่นี่ใครพลาดนิดเดียวนี่มีโอกาสแพ้สูงนะช่วงปลายยกที่4ก็ซ้อมมาไม่ดีบำรุงมาไม่ถึงนี่ยืนแบบนี้ไม่ได้ครับช่อฟ้าครับไล่แขนกดแขนพระจันฉายไว้3ปอนด์แรงปะทะนี่เริ่มจะเห็นผลแล้วนายครับตีขวาเดินครับไม่มีอาการเลยครับช่อฟ้าคือโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่แกไม่แสดงอาการเลยครับโอ้โหมนุษย์หินอีกตัวครับช่อฟ้าทายทองแสงแค่น้อยนี่ทำมวยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับหมด4ยกครับราคายันเสมอไหนเสมอกันครับคู่นี้คู่ขี้มากๆครับชิงดำครับใครจะเป็นผู้ชนะครับพระจันฉายกับช่อฟ้าเอาแข้งขวาครับ3นาทีรู้กันครับแข้งขวาคืนไปสับขาแล้วก็ซ้ายครับจับเจ็บอุ้ยโยนเข่าซ้ายมาครับโอ้โหแต่ก็เตะคู่นี้นี่บรรยายไม่ทันครับออกอาวุธกันไวมากครับเดินอยู่ครับยกนี้ไม่ถอยเลยครับแข้งขวาของพระจันฉายคืนไปขยับแข้งขวาอีกทีครับยังโดนไม่เต็มยกกาสูงมาครับโอ้โหดักเข่าแข้งซ้ายครับโอ้โหแหมพระจันฉายนี่เร็วเหลือเกินครับอาวุธเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้เร็วที่สุดของประเทศไทยเลยครับในรุ่นนี้เนี่ยแข้งแข้งนี้ออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคือจับทางยากมากครับไม่รู้ครับว่าแกจะเตะฝั่งไหนตอนนี้สถานการณ์นี่บีบหัวใจมากนะครับราคานี่ไม่ไปไหนไกลครับแล้วก็หมดนี่ครับทั้งคู่นี่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับราคานี่เสมอไหนเสมอกันครับแบบนี้กดดันกรรมการให้คะแนนแล้วครับนี่ครับรวมใบคะแนนนี่มูลน้ำเงินครับเป็นต่อ 2-1 นะครับทางด้านช่อฟ้าเป็นต่อกรรมการประทุมกบกลางครับรวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้เสมอกันนะครับโอ้โหไม่มีผู้ชนะแหมพระจันทร์ฉายสีหน้าสีตานี่บอกว่าเป็นไปได้ไง